ก้าวที่กล้าย้อนวันเวลากลับไปเมื่อ40ปีนักธุรกิจจากโพ้นทะเลผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์ในวัย50ปีเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างธุรกิจของตนเองและครอบครัวจากวันที่เริ่มต้นบนถนนเจริญกรุงตรง4แยกเฉลิมกรุงวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2515บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้าจำกัดจึงถือกำเนิดขึ้นโดยเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ปนำเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นเป็นธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กมีพนักงานเพียง6คนยอดขายต่อปีเพียง20ล้านบาทเรียกว่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่เล็กที่สุดในขณะนั้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโตจึงตัดสินใจสร้างโรงงานผลิตบริษัทกรุงเทพการไฟฟ้าจำกัดขึ้นเป็นของตนเองในปี2517สินค้าตัวแรกที่ผลิตออกสู่ตลาดคือพัดลมต่อมาจึงเป็นหม้อหุงข้าวจากนั้นคือเครื่องเป่าผงการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตได้รับการถ่ายทอดจากวิศวกรชาวญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องสะสมประสบการณ์จนเกิดความเชี่ยวชาญสร้างการยอมรับจนสามารถครองใจผู้บริโภคได้ธุรกิจเติบโตตามเป้าหมายจนก้าวขึ้นสู่ผู้นำตลาดกลุ่มหม้อหุงข้าวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบจึงได้ตัดสินใจย้ายโรงงานผลิตมาตั้งบนถนนกิ่งแก้วและเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท Federal Electric จำกัดในปี2524พลังความมุ่งมั่นเรียนรู้ก้าวสู่ความท้าทายและอยากเป็นผู้นำ